ับไม่สนิทอะไรเงี้ยก็เลยให้เป็นช่องแสงเปิดช่องแสงแค่นี้เท่านั้นครับใช่ค่ะใช่ค่ะส่วนตรงนี้เราก็จะเห็นแล้วว่านี่เป็นเหมือนรักษาโครงสร้างบ้านในแบบวินเทจ30 40ปีไว้อยู่ใช่ครับมันก็จะช่วยกันแสงได้เป็นคนละเป็นครีบใช่ครับครีบตัวนี้มีประโยชน์ในการที่ช่วยแสงในตอนเช้าอะไรเงี้ยครับมีโอนเนอร์ทำงานจันทร์ถึงศุกร์แล้วได้พักผ่อนจริงๆคือเสาร์อาทิตย์เนี่ยบางทีก็อยากนอนตื่นสายบ้างอะไรเงี้ยฉะนั้นถ้าครีบตัวเนี้ยมันจะช่วยทำให้แสงมันไม่จ้าเกินไปนี่ในส่วนของครีบนะครับแล้วก็ยังมี walk-in closet ด้วยซึ่งถือว่าเป็นสเปซยาวให้กับเจ้าของบ้านในมาสเตอร์บดุกยาวไปสุดเลยทั้งเลยใช่เป็นห้องสเปซใหญ่เลยนั่นต้องนะค่อยย่อยไปอีก3ห้องนอนใช่เรามองว่าเป็นซับสเปซเอาไว้สำหรับทางลูกของทางโอนเนอร์ที่จะโตในอนาคตใช่ไหมครับห้องที่เหลือก็จะเป็นห้องของเกสที่อยากมาพักบ้างบางครั้งบางคราวอะไรเงี้ยแล้วก็ซอยพื้นที่การจัดการสเปซที่ใช้ซอยได้ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดของโครงสร้างเดิมนะครับนั่นก็การเล่นเกมการจัดเรียงสเปซอะไรเงี้ยก็ถือว่าจัดเรียงสเปซได้ดีครับแล้วก็เป็นบ้านเล็กที่แสนอบอุ่นแต่ว่าคนในครอบครัวจะอบอุ่นขนาดไหนเดี๋ยวไปหาข้อดีกว่าได้เลยสามคนเลยครับน้องใหม่กี่น้องใหม่กี่